สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับครั้งที่แล้วผมเคยรีวิวเจ้ารถแบ็คโฮคันนี้ไปแล้วสเกล1:60นะราคา350 บาทนะครับเป็นงานอีกยี่ห้อหนึ่งวันนี้ก็มีเป็นสเกล1:50ใช่ไหมสเกล1:50ถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดูตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมนี่ตรงนี้นะตัวไอตรงนี้นะครับกลับไปดูกันได้วันนี้มีตัวสเกล1:50สังเกตว่าขนาดแตกต่างกันมากนะครับแล้วก็สีก็จะแตกต่างกันนิดนึงตัวนี้ราคา350เท่ากันจากร้าน FM Toy นะครับตัวนี้เนื่องจากผมรีวิวไว้แล้วอ่ะเก็บไปก่อนแล้วกันนะครับวันนี้จะมารีวิวคันใหญ่ Big Boom เลยอยากรู้ว่าใหญ่ขนาดไหนเดี๋ยววัดขนาดให้ดูขออันบ็อกซ์กล่องแกะออกมาจากกล่องกันก่อนดีกว่านะครับโอเครุ่ยหลังจากแกะออกมาแล้วก็จะเป็นดับเบิ้ลแพ็คแบบนี้นะครับเป็นแพ็คกันสะเทือนนะครับก็ขอเอาออกจากแพ็คก่อนแล้วกันนะครับประมาณนี้เป็นเอาไว้ล็อกนะไว้ล็อกชิ้นงานนะครับโอ้หนาแน่นเลยนะกันสะเทือนเลยเดี๋ยวผมเอาออกจากแพ็คก่อนนะครับเอาออกจากแพ็คแล้วขอวัดขนาดกันก่อนเลยอย่างแรกขอดูที่ความสูงนะครับจากระยะสายตาของผมเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ10เซนถึงตรงนี้นะประมาณ10เซนนะครับความยาวทั้งหมดนะครับขอวัดในรูปแบบลักษณะอย่างนี้เลยประมาณ19เซนนะแล้วก็มาดูความกว้างความอ้วนนะครับอยู่ที่ประมาณ6เซนถึง7เซน6เซนนั่นแหละนะเดี๋ยวมาดูว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับคันนี้ขอดูดีเทลก่อนรายละเอียดก็ตรงนี้ก็จะมียี่ห้อนะผมก็ไม่สันทัดเท่าไหร่นะครับใครรู้ก็คอมเมนต์บอกมันเป็นรุ่นอะไรนะนี่นะครับ construction สายตรงนี้เป็นเหล็กตรงนี้เป็นเหล็กสายพานเป็นยางนะครับแล้วก็แขนตัดเป็นพลาสติกนะครับรุ่นนี้เป็นพลาสติกแต่คันใหญ่เลยเพราะว่าเป็นสเกล1:50นะครับเดี๋ยวมาดูใต้ท้องนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นพลาสติก ABS นะครับดูสิทำอะไรได้บ้างอย่างแรกเลยก็คือเคลื่อนนะครับแต่ล้อมจะหนืดๆหน่อยเพราะว่ามันเป็นสายพานยางนะครับอ่ะหมุนได้ครับเดี๋ยวผมปรับมุมกล้องนิดนึงนะขอขยับนิดนึงนะครับลำมันใหญ่หมุนได้ครับ360องศานี่นะแขนยกครับนี่คือลักษณะของการยกครับนะออกครับระบบโชว์ก็จะขยับเหมือนกันตรงนี้ทำให้มันดูสมจริงนะครับนะตัวแขนตักนะครับตรงนี้งอได้งอปุ๊บก็จะเป็นโชว์บิดเข้าออกนะครับทำให้มันสมจริงนะนี่นะครับแต่มันจะหนืดๆหน่อยนะครับนะนี่นะสังเกตดูการบิดของผมนี่ดูรายละเอียดนะครับตัวควบคุมนะครับแผงควบคุมถือว่าเป็นโมเดลไว้วางโชว์นะครับเป็นสเกล1:50ก็ถือว่าเป็นสเกลที่ขยับขึ้นมาอีกนิดนึงจากสเกล1:60ที่เล่นกับรุ่นเหล็กทั่วไปนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะเพราะผมคิดว่าเขาจัดบาลานซ์ในตรงกลางดีไม่รู้ว่าตัวนี้เป็นชื่อรุ่นอะไรใครรู้ก็บอกผมดีนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันว่าภาพรายละเอียดดีเทลเนี่ยไล่ตั้งแต่แขนตักจนถึงท้ายเลยมีอะไรบ้างไปชมกันครับผมในส่วนของตีนตะขาบล้อยางนะครับกดสักนิดนึงนะครับนะมันก็จะเคลื่อนกดนะครับก็เสมือนจริงเลยนะนี่เลยฉากผมมันลื่นนิดนึงก็เลยต้องกดไว้นะครับนี่นะครับล้อยางนะลองเทสดูนะครับสวยสมจริงเลยคันนี้เอาไปทำสีได้นะครับWe'll be right back.
เป็นยังไงบ้างครับในราคา350 บาทนะครับผมก็สั่งซื้อมาจากร้าน FM Toy นะครับก็ถือว่าเป็นคันที่ใหญ่เลยเมื่อเทียบกับเจ้าสเกล1:60นะตัวนี้นะครับถ้าเทียบกันก็ตามขนาดของสเกลนะครับถึงว่าจะคนละแบรนด์คนละยี่ห้อนะแต่ก็สเกลเลือกเล่นกันดูนะครับว่าชอบแบบไหนนะครับก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับเดี๋ยวหาของเล่นแนวก่อสร้างมาอีกนะเพราะดูแล้วผมก็เริ่มชอบแนวก่อสร้างละผมก็จะสะสมพวกนี้แล้วก็ทำฉากที่เกี่ยวกับตักดินตักหินตักทรายนะครับมีรถบรรทุกอะไรแบบนี้นะเจอกันคลิปหน้ากับซีเก้งทอยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับไปละฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ